ก็คราวนี้มาสู่เนื้อหาบ้างนะครับอ้างถึงกระบวนก่อนกระบวนการก่อนนะครับ facilitation facilitation คืออะไรครับอยากเหมือนลองบอกกล่าวบอกลองนิยามคำว่า facilitation กันดูก่อนดีกว่านะครับผมก็ไปเรียนรู้นะครับหลังจากที่ 2-3 ปีที่แล้วไปเรียน Train the Trainer ตอนนั้นอยากเป็นวิทยากรก็เลยไปเรียนรู้ Train the Trainer ครับมีอาจารย์ท่านนึงคืออาจารย์ชัยยศปั้นสกุลชัยตอนนั้นก็เปิดหลักสูตร Train the Trainer แล้วก็ไปเรียน5วันท่านก็ผมก็แนะนำตัวทุกคนก็แนะนำตัวครับมีประมาณ 7-8 คนแนะนำตัวบางคนเป็นวิทยากรบางคนเป็นโค้ชบางคนเป็นอยากเป็นวิทยากรนะฮะบางคนเป็นผู้บริหารบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นแต่ว่าอยากเป็นวิทยากรผมก็ไปแนะนำตัวว่าผมเป็นวิทยากรกระบวนการโค้ชตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโค้ชครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียนโค้ชด้วยเป็นกระบวนการเป็นนักเขียนตอนนั้นมีหนังสือแล้วนะครับอาจารย์ก็ถามว่าม่องกระบวนการคืออะไรอ๋อกระบวนการคือฟาซิลิเตเตอร์ครับก็ถามก็ตอบแกไปแกก็ถามแล้วมันคืออะไรล่ะนะบอกคนในวงให้รู้จักหน่อยตอนนั้นยังไม่ได้เรียนรู้ลึกครับว่าคำว่าฟาซิลิเตชันคืออะไรก็ตอบอาจารย์ไปว่าอ๋อเป็นการจัดกระบวนการนะครับอาจารย์ทำให้คนที่เข้ามาในวงของเราเนี่ยนะครับในกลุ่มฟาจะเรียกว่าวงหรือว่าเรียกว่ากลุ่มได้สนทนาได้พูดได้คิดนู่นนี่นั่นอมอนอาจารย์แกก็ถามบอกว่าอมอนเรียบเรียงดีๆหน่อยนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอมอนรู้ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยวิทยากรหลายท่านมากเขายังไม่รู้จักคำว่าฟาเซเตชันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับถ้าอมอนอยากเป็นฟานะอมอนเป็นฟาเลยแล้วรู้ลึกถึงเรื่องฟาเลยนะครับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันนั้นนะครับก็เลยออกแบบกระบวนการนะครับต่างๆนานาว่าไอ้คำว่าฟาหรือว่าฟาซิลิเตชันหรือการหรือที่หรือการเป็นฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากระบวนการที่เรานำพาองค์กรหรือบุคคลตอนที่เราอยู่ทำไงกับองค์กรเนี่ยเรานำพาได้อะครับแต่ว่าเฮ้ยเราถอยหลังกลับมาดูแล้วไอ้ที่เราเป็นน่ะไอ้คำว่าฟาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เหมือนเราบอกว่าเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวทำกับข้าวเฮ้ยแล้วตกลงพ่อครัวแม่ครัวที่คุณทำอ่ะมันชัดเจนหรือยังมันนิยามเป็นยังไงเราถอยกลับมาดูครับก็เลยมาเรียนรู้ก็บังเอิญที่เหมือนที่เล่าตอนเช้าครับว่ามีโอกาสได้ไปเข้าคอร์สของอาจารย์หลายท่านมากนะครับที่ท่านเองก็ทำฟานะท่านเองก็ทำฟานะนะครับมีหลายท่านมองว่าท่านเองก็เป็นฟาเช่นอาจารย์ณรงค์วิแสนทองตอนที่ท่านไปทำงานกับองค์กรตอนที่ท่านไปกำหนดช่วยกำหนดวิชั่นมิชชั่นพันธกิจวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์กำหนดแผนกำหนด KPI ต่างๆนานาเนี่ยท่านทำงานแบบฟาเลยครับคือท่านไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนบอกไม่ได้เป็นคนกล่าวเกี่ยวกับแผนเผยอะไรที่ไม่ได้เป็นคนบอกกับองค์กรเลยแต่ท่านเป็นคนนำพาให้องค์กรหรือว่าแต่ละกลุ่มอะพูดขึ้นมาบอกขึ้นมาแล้วก็ท่านเป็นคนสรุปผลด้วยกระบวนการแต่ท่านก็ไม่เคยบอกว่าท่านเป็นฝ่าอาจารย์ใหญ่วิสิตบำเพ็ญยูกับอาจารย์ดนตรีครับท่านก็บอกว่าท่านเป็นกระบวนการจิตปัญญาอะผมก็มานั่งเหมือนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตกลงกระบวนการมันมีหลากหลายใช่ไหมอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญก็บอกว่าท่านก็สอนเรื่องฝ่าสกิลอะท่านก็เป็นฝ่านะครับก็เลยอยากรู้ว่าระดับ international ครับคือสากลเขามองมุมมองของฟายังไงก็เลยเหมือนถ้ามีโอกาสอันดีที่จะไปต่างประเทศก็อยากไปขอเข้าเรียนก็เลยไปสมัครเรียนครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าอมอน facilitator มันมาจากภาษาอังกฤษคำเล็กๆคำหนึ่งมาจากคำว่าครับให้ลองเดานะครับหรือว่าทายมันเป็นภาษาลาตินครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษลองเดาว่ามันแปลว่าอะไรนะครับลองใช้ Google Search ดูก็ได้นะครับว่ามันคืออะไรฟาซิลเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่า easy
พราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอานั่นยูไม่ต้องไปคิดมากถ้ายูเป็นฟานะถ้ายูจะทำฟาซิลิเทชันนะยูทำอะไรให้มันง่ายก็พออะไรก็ตามที่มันที่เราเป็นคนทำให้กลุ่มคนมันง่ายเข้าอ่ะเราก็เรียกว่าฟาหมดเออครับเขาก็นิยามดีนะเขานิยามจากรากศัพท์ของคำว่าฟาซิลิเทชันเลยนะครับอันนี้ผมก็มีคำถามไว้ในเอกสารประกอบคำบรรยายนะครับให้ทุกท่านได้ลองนิยามกลุ่มบุคคลเหล่านี้ดูนะครับว่าแต่ละหัวข้อนะครับเราเรียกนิยามของเขาว่าอะไรบ้างซึ่งเอ็ดเวิร์ดเดเมโน่ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยเป็นเครื่องแบบบาริเออร์มากเลยในการที่ทำให้คนทำงานร่วมกันได้นะครับหรือว่าทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้คำแรกครับเป็นกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นวันเบสคอมมูนิเคชันโดยทั่วไปแล้วบรรยายฝ่ายเดียวพูดฝ่ายเดียวเพื่อนะครับวัตถุประสงค์ของการนี้คือเพื่อมอบความรู้หรือเพื่อพัฒนาทักษะเท่านั้นแต่ว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทายสิครับว่ากลุ่มคนนี้เราเรียกกลุ่มคนเราเรียกวิธีการนี้ว่าอะไรเอาเป็นวิธีการก็ได้ครับลองทายกันลองดูกันนะครับกลุ่มคนนี้คือทีเชอร์อะไรครับทีเชอร์แล้วก็การบรรยายเชอร์เลคเชอร์เทศนาโอ้เทศนานะครับมีไหมครับมีไหมครับแม่เรียกว่าแม่ได้อย่างเดียวนะเข้าเหมือนในวันเวคอลิจิเคชั่นนะทั่วไปก็ด่าอย่างเดียวแต่มอบความรู้อ๋อด่าไงก็มีความรู้แต่พัฒนาทักษะหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่เราต้องให้ความร่วมมือตลอดน่าสนใจนะครับนั่งอยู่ข้างหลังเมียไม่ด่าเมียโทรมาดามเฉยๆนะอย่าพูดถึงเมียนะถ้าพูดถึงเมียต้องยกมือถ้าไม่ยกมือเดี๋ยวท่านจะโทรมาอัดไปแล้วนะอัดไปแล้วด้วยนะครับนิยามของทางที่ผมไปเรียนมาเขาก็บอกว่าอ๋อทีเชอร์ก็ใช่แต่ว่าเขานิยามเป็นเทรนนิ่งของเขาอะคือพูดอย่างเดียวในแต่ดั้งเดิมใช่ไหมครับTeacher teaching ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการเทรนนิ่งแต่ปัจจุบันนี้นะโหพี่ไก่ไปเทรนนิ่งอ่ะพี่ไก่ทำอะไรบ้างพี่ไก่บอกว่าพี่ไปเทรนนิ่งองค์กรนี้พี่ไก่ทำอะไรบ้างครับทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกกองขึ้นไปนะขับรถไปเองไม่ใช่ขนาดทั้งพูดทั้งจัดกิจกรรมทั้งถามทั้งแบบปิดไฟหลับตาทุกอย่างทำทุกอย่างมันผสมปนเปกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้นิยามของเขาก่อนกับนิยามของผมนะครับนี่คือเทรนนิ่งเป็น one way communication ครับคือคนบรรยายเป็นคนพูดให้ความรู้หรือพัฒนาทักษะอะไรก็ตามแต่ไม่จะเป็นเรื่องของ thinking feeling action ต่างๆนะครับเพื่อมอบความรู้ทักษะแล้วต้องให้ความรู้มือทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบคือถ้าเกิดว่า1เบรกท่านหายไปเข้าห้องน้ำหรือว่าโทรศัพท์ท่านจะมิส knowledge นั้นไปโดยปริยายต่อไปครับเป็น two way communication ครับมีผู้นำเสนอต้องมีผู้ฟังครับเพื่อพัฒนาความรู้และมีปฏิสัมพันธ์กันสามารถถามตอบได้นะครับถามตอบได้เทรนนิ่งปัจจุบันก็มีการถามตอบกันนะครับแล้วก็ใช้ทักษะในการสื่อสารเป็นเรื่องหลักเราจะเรียกคำนี้ว่าอะไรครับคำนี้ว่าอะไรครับต้องนำเสนอนะมีผู้บอกว่านำเสนอไม่ใช่แม่แล้วนะพี่นะอะไรครับ two way communication นะครับเพื่อมอบความรู้โค้ชหรือเปล่านะครับโค้ชหรือเปล่านะครับอะไรครับ mentor ก็ใช่นะพี่นะพี่เลี้ยงใช่ไหมครับเขานิยามว่าของทั้งหมดนี้เราเรียกว่า presenting คือการนำเสนอนะผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งผมมีหนังสือผมมานำเสนอนะครับหนังสือ AI Appreciative Inquiry เปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งเป็นหนังสือที่ดีมากเพราะว่าอาจารย์เปี่ยมศักดิ์เป็นคนตั้งชื่อที่เป็นมงคลนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับกระดาษนะครับท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ท่านลองสัมผัสดูเป็นยังไงบ้างครับท่านลองดูเป็นยังไงบ้างครับเอานำไปเผยแพร่หรือว่าซื้อไปให้องค์กรของท่านได้อ่านกันทั่วหน้าทั่วตาแล้วผมมีของแถมถ้าท่านซื้อไปภายในวันนี้นะครับกลับไปท่านสามารถเอาไปแจกได้เลยแถมให้นะครับแต่ต้องซื้อก่อนถึงไปแจกได้นะครับท่านคิดว่ายังไงบ้างการนำเสนอใช้ทูเวย์ต้องมีการถามตอบมีการเช็คกันนะครับอันนี้คืออย่างของเขานะพัฒนาความรู้จะเป็นโนเลจเป็นอะไรก็ตามครับมีปฏิสัมพันธ์การมีการถามตอบการเพื่อเช็คว่าสนใจหรือเปล่าอะไรต่างๆนะและใช้ทักษะในการสื่อสารต่อมา two way communication เหมือนกันครับนะครับส่วนมากเป็น one on one ส่วนมากจะเป็น one on one ใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งใช้ทักษะการตั้งคำถามให้ผู้จุดๆเป็นคนค้นหาหนทางเองด้วยกระบวนการจุดๆและก็ด้วยตัวเขาเองอันนี้คือโคชิ่งโคชิ่งเป็นการเช็คไปในตัวนะว่าท่านรู้จักโคชิ่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้นะครับต้องบอกว่านิยามนี้ผมต้องเอามานิยามขึ้นมาเองตอนที่กลับมาไทยแล้วเพราะว่าตอนที่เขาสอนโคชิ่งของเขาคือการสอนงานเหมือนหนังสือของฮาวาดเมื่อ5ปีก่อนหน้านั้นโคชชิ่งคือการสอนงานในองค์กรการสอนงานในองค์กรวันออนวันโคชชิ่งตอนนั้นคือเขาก็นิยามมาเลยครับไม่ได้นิยามถึงการฟังหรือการตั้งคำถามเลยเขาก็ยังนิยามแบบเก่าอยู่โคชชิ่งของเขานะตอนที่ผมไปเรียนของเซอร์นั้นนะครับโคชชิ่งครับโคชชิ่งสุดท้ายครับมาวันเรียนวันนี้มาเรียนเรื่องของฟานะครับผมก็พยายามทำให้มันฟาซิลที่สุดนะครับให้มันอีซีที่สุดเรานิยามฟานะครับที่หลากหลายฟาซิลิเทชันมีการมีคนนิยามหลากหลายมากแต่ที่ผมชอบต้องบอกว่าเอาผมตัวผมเป็นหลักนะผมชอบที่สุดเลยคือคำนิยามนี้ที่ผมไปเรียนมาเนี่ยคือผมก็ปิ๊งไอเดียหนึ่งคำนี้แหละเอามาขยายผลต่อนะครับเขาบอกว่าการเป็นฟาซิลิเทชันหรือการนำกระบวนการเนี่ยฟาเป็นอะไรฟาเป็น expert of process ครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้าน process เราไม่ได้เชี่ยวชาญด้าน knowledge นะครับไม่เหมือนกับเทรนเนอร์ไม่เหมือนกับทีเชอร์นะครับเราไม่ได้เชี่ยวชาญ knowledge นะครับไม่ได้เชี่ยวชาญ knowledge ครับแต่เราเชี่ยวชาญ process ยกตัวอย่างเช่นที่ผมพูดเสมอว่าจริงๆอาจารย์ดารวินเนี่ยเป็นฟานะเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญ process ที่ท่านเชี่ยวชาญที่สุดมีอยู่ถ้าที่ผมทราบมีอยู่ประมาณ 2-3 process process แรกคือ strategic performance managementการวางการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ท่านก็การคอมพิวเตอร์อันดับแรกทำความเข้าใจก่อนว่าในกลุ่มบริษัทรู้จักคำว่า strategic performance management หรือเปล่ารู้จักมิชชั่นไหมอะไรยังไงสมมติว่ามิชชั่นก็คือวิสัยทัศน์องค์กรปัจจุบันองค์กรเคลียร์ก่อนเคลียร์เสร็จท่านก็ถามท่านก็ใช้กระบวนการ questioning ถามเพื่อจะระดมทุกคนก็จะมีวิชั่นขององค์กรที่ในมุมของตัวเองครับเมเนเจอร์ท่านไหนก็ตามก็จะมีวิชั่นของตัวเองครับแต่ท่านเป็นคนสรุปผลรวบรวมแล้วก็ถามคำถามกลับว่าใช่เช็คว่าใช่หรือเปล่าท่านมีโปรเซสที่ท่านเชี่ยวชาญท่านก็ได้เชี่ยวชาญองค์กรนั้นหรอครับว่าองค์กรนั้นเนี่ยเป็นมายังไงท่านอาจจะรู้บ้างเบื้องต้นนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับมาจากกลุ่มมาจากองค์กรมาจากกลุ่มหมดเลยครับคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านจะเชี่ยวชาญ process ครับถ้าเปรียบเทียบนะครับผมชอบอาจารย์ชยศกับอาจารย์วิทยามากอาจารย์วิทยาท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีที่ลาดกระบังครับผมชอบที่ท่าน analogy คือการเปรียบเทียบเพราะการ analogy คือการเปรียบเทียบเนี่ยมันง่ายมากการ analogy หมายความว่าเหมือนกับเปรียบเทียบมีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเขาถามประชาชนตอนนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเมื่อยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเขาก็ถามประชาชนว่าถามคนทั่วไปว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคคาร์บอยนะยุคคาร์บอยขี่ม้าเป็นหลักนะครับถามประชาชนว่าเฮ้ยยูอยากได้ม้าประเภทไหนเพราะเขาขี่ม้ากันทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากได้ม้าที่มันแรงๆวิ่งเร็วๆม้า1ตัววิ่งเร็วๆ
ครับเขาก็อนาโลจีว่าเขาก็คงไม่ไปตัดต่อพันธุกรรมนะครับในการตัดต่อผสมพันธุ์มาให้มันวิ่งเร็วขึ้น2เท่านะครับเขาก็มาคิดต่อเขาก็คิดต่อว่าแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ม้าล่ะแต่เป็นอะไรก็ตามที่มันแทนที่ม้าได้ลองแบบคิดต่อ analogy ดูก็คือเปรียบเทียบดูเขาก็เลยไปคิดรถยนต์ไอ้ที่เราเห็นกันนะครับก็คือคนคนนี้เขาก็เหมือน analogy ม้าเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันวิ่งเร็วกว่าม้าไอ้คำว่า analogy คือเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพง่ายขึ้นเขาก็เลยไปคิดคนรถยนต์คนคนนั้นคือเฮนรี่ฟอร์ดฟาเขาก็บอกว่าฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนคอนดักเตอร์ของกลุ่มนะครับกลุ่มมี5คนมี10คนมี20คนเป็นคอนดักเตอร์ครับเป็นคอนดักเตอร์ยังไม่พอเป็นคอนดักเตอร์คือให้กลุ่มนี้เป็นคนพูดให้กลุ่มนี้เป็นคนพูดให้กลุ่มนี้เป็นคนพูดให้กลุ่มนั้นเป็นคนพูดเป็นคอนดักเตอร์ของกลุ่มยังไม่พอครับเขาก็จะอธิบายอนาโลจีต่ออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าเนี่ยเป็นเหมือน police traffic police ครับตำรวจจราจรตำรวจจราจรคืออะไรตำรวจจราจรก็คือเป็นคนอนุญาตให้คอนเทนต์หรือข้อมูลเนี่ยไหลเข้าไปในกลุ่มหรือห้ามอ๋อประเด็นนี้นะครับขออนุญาตหยุดไปก่อนพอดไว้นิดนึงขออนุญาตแปะไว้ข้างฝาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยประเด็นนี้กันอีกทีนึงนะครับฟาซิลิเตอร์ของที่ผมไปเจอมาเนี่ยส่วนมากเล่นกับ data หรือว่า information นะครับต้องบอกก่อนว่าที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียที่อเมริกาที่อังกฤษก็ตามก็มีหลากหลายฟาแต่ที่ฟาที่ผมสนใจคือฟาระดับ thinking คือการคิดแล้วคิดด้วยข้อมูล data กับ information แต่ถ้าเป็นอาจารย์มนตรีจะเป็นฟาด้านจิตปัญญาคือจิตใจ mining inner เข้าไปข้างในฟาเหมือนนั้นคุณพ่อวิเชียรใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของความหมายการเข้าไปค้นหา being ข้างใน feeling ข้างในของคนเราแต่ละคนฟ้าเนี่ยจะดูไปที่การแชร์ข้อมูลครับฟ้าที่ผมไปเรียนมานะยังไม่ได้นับฟ้าเรื่องจิตปัญญาหรือว่าฟ้าอื่นนะครับไปแชร์เรื่องข้อมูล data ครับไปลึกไปถึง knowledge ครับจาก data จาก data มันเป็น information จาก information เป็น knowledge สามารถเอาไปนำประชุมได้กับทุกองค์กรนะเพราะว่าการนำประชุมก็คือการที่จะ controlข้อมูลอินโฟเมชันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเปิดประชุมยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะมีเรื่องของการเปิดประชุมเล็กๆพูดให้ต้องเข้าใจกรุ๊ปไดนามิกครับเพราะว่าฟาร์มไม่ได้ทำงานกับคนเพียงคนเดียวเราทำงานกับกลุ่มคนจะ5คน10คน20คนก็ตามผมเคยทำตอนนี้รับงานมามากสุดประมาณ200คนทำฟาร์ม200คนให้เขาแค่เรียนรู้ครับเพราะว่าเลเวลของฟาร์มก็มีหลากหลายผมให้เขาแค่เรียนรู้เพราะว่าคนเยอะใช่ไหมเราเป็นเทรนเนอร์เราจะทราบดีครับถ้าเราดูแลคนเยอะๆเราไม่สามารถที่จะดีฟให้เขาลึกลงไปถึงขั้นเกิดปัญญายานขึ้นมาได้มากมายเราให้เขาแค่เรียนรู้ครับนะครับจำนวนคนก็สำคัญในการทำฟาร์มต้องเข้าใจ information flow information flow คือการไหลของข้อมูลครับนะครับว่าช่วงนี้ต้องให้ผู้บริหารเป็นคนเปิดช่วงนี้ต้องให้เมเนเจอร์กลุ่มนี้เป็นคนเปิดเป็นคนพูดผู้บริหารนิ่งไปก่อนนะครับขออนุญาตพักประเด็นแป๊บหนึ่งนะครับเมเนเจอร์พูดหน่อยครับ1 2 3 4 5ต้องเข้าใจ information flow กับช่วงเวลานั้นครับบทบาทของ flow บทบาทของฟาครับผมก็มีไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับบทบาทของฟาที่เรียนรู้มา1เป็น process expert ครับท่านจะเป็น expert process ไหนก็ตามนะครับเป็นผู้นำกระบวนการนะครับส่วน content มาจากกลุ่มคนมาจากทุกท่านMake things easy คือทำทุกข้อมูลให้ง่ายที่สุดครับแล้วก็ก่อเกิดผลตามวัตถุประสงค์นั้นให้ง่ายที่สุดครับถ้าผิดโพลิสนะครับรู้จักการลีดกับการบล็อกนี่คืออินฟอร์เมชันโฟลว์ครับต้องรู้ว่าข้อมูลหรือว่าความรู้ความคิดควรจะให้ใครลีดควรจะบล็อกใครก่อนแล้วควรจะปล่อยอะไรบ้างต่อไปเป็นเหมือนตำรวจจราจรของข้อมูลครับสำหรับวาระนั้นๆอินฟอร์เมชันโฟลว์ครับกระบวนการไหลของข้อมูลรู้กระบวนการต่างๆ not to provide answer อันนี้จำเป็นมากครับสำหรับการเป็นฟาสาย thinking นะครับ not to provide answer ไม่ควรเป็นผู้ให้คำตอบอันนี้จะคล้ายๆ coach คล้ายๆ coach เลยครับคือเราจะไม่ให้ถึงเราจะรู้คำตอบเลยว่าเบสเซ็ตทั้งหมดแล้วเนี่ย
คำตอบมันคือกอไก่แต่เราต้องนำพาครับเพื่อเราจะไม่เป็นคนจัดหรือว่าเป็นคนตัดสินเขาว่ามันต้องเป็นกอไก่เพราะบางทีอาจจะมีมุมอื่นๆที่มันขอไข่หรือขอควายดีกว่าก็ได้แล้วมาพูดคุยกันในวงแล้วในวงอ่ะเป็นคนตัดสินว่าอาจารย์ต้องเป็นคอควายแล้วเราก็ไม่จัดกับโอเคเลยถ้าคุณคิดว่าคอควายเชิญแอคชั่นตามคอควายตามนั้นสุดท้ายครับฝากต้องรู้จักเดโมคราติกพรินซิเปิลเข้าใจหลักของประชาธิปไตยเข้าใจรู้จักคำว่าเสียงส่วนมากเสียงส่วนน้อยและบางทีเสียงส่วนน้อยนี่แหละนะครับที่เราต้องคอนโทรลตัวอินฟอร์เมชันในการนำประชุมต่างๆนานาต้องเข้าใจครับเพราะบางทีเสียงส่วนน้อยเนี่ยเป็นเสียงที่ถูกต้องนะเราก็ต้องฟังเขานะมีคือหลักเดโมคราติกทั่วไปเบสิกโปรเซสครับเขาบอกว่าลองใช้เพชชั่นนิ่งนะครับแล้วผมก็มีรูปกรวยเล็กๆให้ทุกท่านนะครับเขาก็ analogy ดีครับเปรียบเทียบดีมากครับกระบวนการของเพชชั่นนิ่งของเขาเขามีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรก open ครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับคำถามปลายเปิดนะครับวันนี้ผมก็มีคำถามปลายเปิดมาให้ทุกท่านเหมือนกันนะครับต่อไปครับผมต้องการข้อมูลของทั้งทุกๆกลุ่มทุกๆท่านนะครับแล้วก็การทำฟาคือการ probing ครับการค่อยๆย่อยข้อมูลนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวทำ mind map อธิบายข้อความต่างๆนานามากมายเลยนะครับแล้วฟามาช่วยกรองครับมี process นะครับฟาเป็น expert of process ต้องมากรองข้อมูลนะครับที่ไหลเข้ามาเพื่อจะได้ solution กลับไปใช้จะเป็นคัดกรองประมวลสรุปผลรายงานก็ตามนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมมีโซลูชันที่อยากให้ทุกท่านมาช่วยกันในวันนี้นะครับเหมือนกัน